เดินมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่ทางบ้านด้วยเดียวกันพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์หรือกดแชร์ถ้าเป็นพระพรให้กับคนอื่นต่อด้วยและก็ได้เฮาจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าเฮาจะมาถวายบทเพลงนี้พร้อมกันยิ่งกว่าผู้มีไสยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปชิงมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยชนะทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปถึงมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยชนะฮาเลลูยาโบกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากคริสตจักรพระเจ้าขอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาฮาเลลูยาโบกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากคริสตจักรพระเจ้าพอโดยพระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายในเวลานี้ขอเชิญสนอาจารย์คำแดงจะขอการสุนทรภาที่มาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องได้หวมใจกันโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณพระพรที่พระองค์ได้ทอกเทลงเนื้อชีวิตของผู้ลุกทั้งหลายและทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแค้นนั้นและในเวลานี้ผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนพระคำที่ผู้ลูกจะได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้เป็นพระคำที่เสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ลูกให้เจริญและเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์โดยการทรงนำพาโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เดชของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไปดีพี่น้องอีกครึ่งมื้อนี้ก็เป็นวันพระหัตถ์เนาะวันที่3แล้วที่พวกเขามีไลฟ์สดแล้วเขาจะเบิ่งตอนที่6แต่ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของเจ้าให้เขาอ่านน้ำกันจากพระธรรมกิจการกิจการบทหนึ่งเขาสิอ่านในข้อเก่าถึงข้อ11เลยอาจารย์จะขออ่านเนาะข้ออ่านหลังจากเก่าเสร็จนี้แล้วพระเยซูเจ้าก็ถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าของพวกเพิ่นจนเมฆมาบังหลับพระองค์ไว้จากสายตาของพวกเพิ่นเมื่อพวกเพิ่นยังแนมเบิ่งท้องฟ้าในขณะนั้นในทันใดนั้นก็มี2คนนุ่งเครื่องขาวเป็นประกายยืนอยู่ใกล้ๆพวกเพิ่นและกล่าวว่าชาวคาลิลีเอ๋ยเป็นหยังพวกเจ้าจึงยืนเบิ่งท้องฟ้าพระเยซูเจ้าองค์นี้ที่ได้ถูกลับไปจากพวกเจ้าขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์จะมาปรากฏอย่างที่พวกเจ้าได้เห็นพระองค์ขึ้นสวรรค์นั่นแหละเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้ให้โอกาสเวลาพวกเขาในมาอยู่รวมกันบัดนี้พวกเขาในต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสิทธิ์พวกในลายทั้งหลายซึ่งในโลกในบ่มีเรื่องนี้แต่มีแต่ในชีวิตในพระเจ้าเท่านั้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาโดยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะเบิ่งเรื่องการเสด็จสู่สวรรค์และการเสด็จมาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อวานนี้เราได้เบิ่งเรื่องอัศจรรย์เรื่องหนึ่งคือการขึ้นมาจากตายซึ่งบ่มีในบทอื่นเนาะบ่มีในบทอื่นในความเสื่ออื่นจะบ่เห็นเรื่องนี้แต่มีแต่อยู่ในพระเจ้าเมื่อนี้เฮาเบิ่งบ่แม่นแต่ขึ้นมาจากตายเด้เรื่องสำคัญคือพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากขึ้นมาอยู่ในโลก40วันแล้วพี่น้องก็ได้ยินแล้วบัดนี้มื้อที่40พระองค์เอาเต่าโฮมคนหาร้อยกว่าคนไปและพระองค์ก็เสด็จขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกนี้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์นั้นมีเรื่องสำคัญอยู่3อย่างที่เราจะบึงมื้อนี้นำกัน3อย่างนี่พี่น้องต้องจื้อแท้ๆสำคัญหลายมื้อเช้านี่อาจารย์กำลังตื่นมาแล้วพระเจ้าก็เตือนอาจารย์ว่าเรื่องนึงนั้นสำคัญเจ้าลืมบ่ได้เพราะว่าใน7ขั้นตอนที่อาจารย์ใส่นั้นพี่น้องจะบ่เห็นตัวนี้เฮาเว้าหน่อยเดียวตัวนี้แต่ว่าตู้ใหม่นี่พี่น้องเอาไปบัดเก็ตขั้นตอนพี่น้องเอาตัวนี้ไปตื่มใส่เลยเนาะในต่อขั้นตอนที่6นั่นการเสด็จสู่สวรรค์พี่น้องฟังคักๆแล้วเอาไปเผยแผ่อีกเฮาสิเบิ่งว่าการเสด็จสู่สวรรค์น่ะทั้งเป็นทั้งเป็นเนาะบ่แม่นตายเด้ทั้งเป็นยั่งยืนให้พวกเฮาฮู้ว่าพระเยซูเป็นผู้มาจากสวรรค์แท้จริงและเป็นพระเจ้าของสวรรค์อย่างแท้จริงพี่น้องอันที่1อยู่ในนี้ความจริงโบแมนยูโบยูหอดย่ำและเสด็จขึ้นมีคำทำนวยหลายเถื่อเป็นต้นบ่อนหนึ่งก็อยู่ในพันปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดหูเนาะเป็นอย่างในเพลงสรรเสริญบทร้อยสิบข้อหนึ่งนั้นพี่น้องสู้จักว่าในขณะมีคำทำนวยไว้นานกว่าพันปีพี่น้องก่อนพระองค์เสด็จลงมาเกิดว่าพวกจะขึ้นไปเสวยราชหรือนั่งถึงบัลลังก์แห่งการปกครองเหนือจักรวาลนั่นเองเนาะการปกครองในสวรรค์เหนือจักรวาลนั่นเองจือตัวนี้สำคัญหมายความว่าการเสด็จขึ้นไปสวรรค์นี่เพื่อไปปกครองอัตบิดจักรวาลจักรวาลหมายความว่าทั้งหมดนั่นแหละเนาะอันที่สองการไปสวรรค์นั้นเพื่อพระเจ้าเตรียมบ่อนนิยูฮันบุตร14ข้อ1ข้อ3นั้นสำคัญเรื่องนี้เรื่องที่2ไปจัดเตรียมบ่อนสำหรับคนสอบธรรมทั้งหลายเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ที่ใดคนสอบธรรมนั้นก็ต้องอยู่ที่นั่นคนสอบธรรมหมายความคนบ่มีบาปกรรมคนที่ได้รับการไถ่แล้วจะไปอยู่ที่นั่นได้พี่น้องคือเขาจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกแต่เขาไปสวรรค์ทันทีและพงจะกลับคืนมารับเอาผู้สอบธรรมนั้นไปอยู่กับพระองค์เนาะอันนี้จืออันที่สองแหละอันที่สามเขาสิบึงเรื่องสำคัญในการไปฮะพงว่าขันพงบ่ไปในว่าให้พี่น้องฟังซะก่อนเพื่อจือสามอันนี้เนาะในยูฮันบทที่16ข้อ7นั้นพ่วงว่าการที่เฮาจากไปก็เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าถ้าเฮาบ่จากไปพระผู้สวยจะบ่มาหาพวกเจ้าเขาจากไปแล้วเขาจะส่งพระผู้สวยมาหาพวกเจ้าหรือมี3เรื่องสำคัญพี่น้องจื้อเท่านี้พี่น้องก็จื้อหมดบทที่นี้มื้อนี้เนาะเฮาสิมาเบิ่งอัตบิดฐานะตำแหน่งของพระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรค์พระองค์มี3ตำแหน่งสิเว้าไว้ๆตำแหน่งนี้เนาะเพื่อคนฟังส่วนหลายก็บ่จะเข้าใจดอกแต่ว่าให้เพื่อให้เฮาฮู้จักซื่อว่าแม่นหยังอันตบิดพงขึ้นไปเป็นกษัตริย์ของจักรวาลเอิ้นว่าจอมกษัตริย์เพิ่นใส่หน้าเนาะเอฟิโซบท1ข้อ20 23นั่นแหละพระเยซูเสด็จขึ้นไปเพื่อหลังจากขึ้นมาแล้วพงได้ขึ้นไปนั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือว่าบัลลังก์แห่งการปกครองสูงสุดอยู่ในสวรรค์เหนือจักรวาลเลยดิเป็นการปกครองเหนือจักรวาลเหนือโลกมนุษย์เหนือพื้นธรณีต
การปกครองนี่คุ้มไปครองไปหมดหรือเป็นการปกครองพระองค์ใส่ยังปกครองพระองค์นั่งที่นั่นพระองค์ใส่พระคำของพระเจ้าเลยปกครองเนาะถอยคำของพระองค์ในฮีบรูบทหนึ่งข้อสามนั่นใส่ถอยคำของพระองค์ปกครองเขาสิเห็นตำแหน่งอันที่สองพี่น้องจือแต่ว่าพระองค์ไปปกครองเป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลเนี่ยจือเท่านั้นก็พอแล้วส่วนรายละเอียดครับผู้ได้อยากคุยจักตื่นก็จะไปศึกษาตื่นมีรายละเอียดหลายกว่านี้อันที่สองพระองค์ขึ้นไปเป็นมหาปุโรหิตเนาะที่ไปอธิษฐานเผื่อเฮาบ่แม่นยังนี่แม่นมัดแหละอยู่นั่นในฮีบรูบทที่ข้อ4 14ถึงข้อ16นั่นนั่งถึงบัลลังก์แห่งพระคุณหมายความว่ายุคเฮาอยู่ในยุคพระคุณเฮามีเรื่องหยังอยากให้เพิ่นซวยเข้าไปถึงบัลลังก์แห่งพระคุณเพิ่นจะซวยเลยทันทีเลยเนาะพร้อมที่จะซวยเหลือผู้ที่เสือในทุกปัญหาประจำวันของเขาเมื่อเขาต้องการเฮาเว้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเสนอเรื่องนี้กับพระเยซูคริสต์เจ้าทันทีเนาะทันทีพระองค์อยู่ท่านทุกเวลาบ่หลับบ่นอนพร้อมที่จะซวยภัยพุ่นของพระเจ้าเมื่อเขามีปัญหาเพิ่นให้เขาไปโลดไปใจกล้าเขาไปถึงเพิ่นและจะได้การซวยเหลือทันทีและอันนึงอีกอยู่บัลลังก์ตัวนี้พระคุณนี่เพิ่นประทานพระคุณให้คนทั้งหลายที่กำลังแสวงหาพระเจ้าเนาะมีคนแสวงหาพงพงจะประทานพระคุณให้เขาและเขาจะได้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสับแสงพงยังอยู่เนี่ยยังทำงานอยู่เลยหมายความว่าการตายของพงการขึ้นจากตายของพงยังทำงานอยู่ในที่นั่งแห่งพระคุณนะหมายความว่าไผมาถึงไผแสวงหาพระเจ้าแน่นอนพงก็พูดประทานคมพ้นให้แก่เขาที่หนึ่งเป็นกษัตริย์สองเป็นมหาปุโรหิตโต้ที่สามเป็นผู้พิพากษาเนาะเป็นผู้พิพากษาพงนั่งแหละพิพากษาแต่เดี๋ยวนี้ไปแหละเนาะพิพากษาที่หนึ่งก็เว้าเรื่องพิพากษาทั่วไปซะตัวใหญ่ซะพระองค์นั่งในบัลลังก์นี่แหละจะตัดสินสุดท้ายการตัดสินสุดท้ายที่จะมาถึงทั้งคนเป็นและคนตายโลกมนุษย์นี่เนาะในพันนิมิตบทที่20ข้อ12ข้อ15บัลลังก์พิพากษาตัวนี้พระองค์นั่งพระองค์จะเป็นผู้พิพากษาเนาะพระองค์เป็นผู้พิพากษาบ่แม่นจะเป็นแล้วและอันนึงสำหรับผู้สอบธรรมนั่นพังพี่ว่าในยูฮันบุตรหาของเสสีนะผู้สอบธรรมจะบุกเขาสู่การตัดสินสุดท้ายพวกเขาในเท้าขึ้นไปแล้วบุกเขาได้สู่การตัดสินสุดท้ายเลยเนาะบุกเขาแล้วเลยเขานั่งปกครองนำพระเยซูคริสต์เจ้าและมีการตัดสินอันหนึ่งอีกในบัลลังก์นะที่พวกนั่งอยู่นะสำหรับคุณคริสเตียนเนาะตัดสินบำเหน็จเกี่ยวกับบำเหน็จให้ขึ้นไปแล้วจะได้รับอันใดขึ้นไปแล้วใน2โครินธ์บทหาข้อ10นะจะเข้าสู่บัลลังก์พิพากษาของพระเยซูคริสต์เจ้าคริสเตียนทุกคนเข้าสู่บัลลังก์พิพากษาบ่แม่นพิพากษาลงนรกหรือขึ้นสวรรค์บ่แม่นพิพากษาเกี่ยวกับบำเหน็จที่จะได้ในสวรรค์ทุกคนต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาหมดขึ้นไปสวรรค์เนาะเป็นหลักบำเหน็จที่พระองค์จัดเตรียมไว้พี่น้องให้ใจว่าเขามีบำเหน็จเมื่อเขาขึ้นไปเนาะเอาบัดนี้เขาจะเบิ่งการเสด็จสู่สวรรค์นั้นนำประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เสือหรือสำหรับผู้สอบธรรมสำหรับผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องอันที่หนึ่งเขาก็บอกแหละในกิจการบทสองข้อหนึ่งข้อสี่นะมือพงขึ้นไปสวรรค์ได้สิบวันพงก็เหตุตามสัญญานั้นคือพงถอกเทพระวิญญาณลงมาบริสุทธิ์เจ้าลงมาอยู่ในผู้ที่เสือทุกคนตั้งแต่เมื่อนั้นลงมาอยู่ในโลกนี้พระวิญญาณมาเต็มอยู่ในโลกนี้เลยบุญนี้อีกจากโลกนี้จักเถื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านะเต็มอยู่ในโลกและคนเสือบาดได้เพิ่นก็เข้าไปอยู่น้ำผุนั้นทันทีพระวิญญาณองค์เดียวกันนั่นเองแล้วคนบอกว่าไม่ไปอยู่น้ำใดทุกคนพระเจ้าบ่เป็นเฮาเนาะผีบ่ได้เด้พี่น้องผียังบ่ได้สิ่งใดที่ถึกส่งสางนี่เป็นไปบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เทวดาก็ยังเฮ็ดบ่ได้อยู่บนนี่เลยสิไปอยู่บนอื่นพร้อมกันบ่ได้มีแต่พระเจ้าองค์เดียวอยู่ที่นี่หรืออยู่บนอื่นในเวลาเดียวกันนี่เ
ขาเห็นว่าในยูฮันบท14ข้อ16เพิ่นมาหยังเพิ่นอยู่ในเฮาเพิ่นจะเข้ามาอยู่ในเฮาและอยู่กับเฮาอยู่กับเฮาหมายความว่าเฮ็ดงานกับเฮาดํารงชีวิตกับเฮาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นี้มาประโยชน์หลายสําหรับเฮาพี่น้องพระองค์ขึ้นไปพงบริปาเฮาอยู่ผู้เดียวและเฮาเห็นอีกพระองค์พังพี่บอกว่าเฮาจากไปนี่ในยูฮันบท16ข้อ7น่ะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเจ้าพอเมื่อเฮาจากไปแล้วเฮาจะส่งพระผู้สวยมาอยู่ในพวกเจ้าพี่น้องแล้วพระผู้สวยองค์นี้จะบุญนี้จะพวกเจ้าจักเถื่อจะสวยเฮาตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางเว้นเนาะประโยชน์แท้ๆเลยพี่น้องการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้านี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ลงมาได้เอาทุกสิ่งนอนนั้นได้เอาทุกสิ่งในยูฮันบท16ข้อ15ได้เอาทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์ที่เอามาให้เฮานะที่ใบกางแขนน่ะก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเอามาให้เฮาอยู่สําเร็จแล้วแต่มันบ่ทันเป็นจริงเลยบ่ทันเข้ามาได้บัดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาพี่พุ่งจะเอามามึดเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณเฮาเนาะยูฮันบท16ข้อ15และพุ่งจะนําเฮาให้เข้าใจความจริงทั้งหมดทุกเรื่องในข้อ13เรื่องได้กะยาที่มนุษย์นี่คิดบ่ออกหูเขาบ่ได้ยินตาเขาบ่เห็นแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่ฮักพระองค์พี่น้องทุกสิ่งเรื่องโลกนี่เรื่องปัญหาในโลกนี่ในโลกหน้าพี่น้องบ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องเด้ชีวิตเฮาเด้ยิ่งกว่าตัดสรุอีกความใส่เพิ่นใส่ในนี่ตัดสรุล่ะภาษาอังกฤษว่า enlightened คําเดียวกันตัดสรุเนาะผู้ชักหมดเข้าใจโลกหน้าเข้าใจหมดบ่สิไปไสสิขึ้นสอนแบบกระฮู้ว้าวคือพิลึกแท้แล้วเฮาลืมบ่ได้อันนั้นแม่นงานของพระวิญญาณบัดนี้เฮามาเบิ่งอันหนึ่งเมื่อเพิ่นขึ้นไปสวรรค์เพิ่นสัญญานะในยูฮันบท14นะที่เว้าให้พี่น้องฟังในกี่นี้คือเพิ่นสัญญาว่าเพิ่นจะไปจัดแจงบ่อนอยู่สําหรับเฮาทั้งหลายอู้อันนี้แหละผู้เฒ่าพระวิญญาณบุตรเตือนอาจารย์ลูกว่าแต่เฒ่าพระวิญญาณบอกเจ้าคือมาลืมตัวนี้อาจารย์ตื่นมาบอกไปหน่อยว้ายอีกแล้วลืมเขียนใส่ทั้งๆที่รู้จักอยู่ลืมเขียนใส่เกือบลืมตัวสำคัญเนาะยูฮันบท14ข้อ1ข้อ3นี่สำคัญแท้ๆเฮาจากไปจัดแจงบอนสำหรับเจ้าทั้งหลายเมื่อเฮาจัดแจงบอนแล้วเฮาจะขับคืนมาอีกและรับเอาเจ้าทั้งหลายไปอยู่นําเฮาเพราะว่าเฮาอยู่ที่ใดเจ้าทั้งหลายก็จะอยู่ที่นั่นด้วยครับบ่พี่น้องโอ้มากหลายอาจารย์พระองค์จะสถิตคืนมารับเอาผู้ที่เสือรับเอาผู้สอบธรรมไปอยู่นําพงพงอยู่ไสเฮาจะอยู่ที่นั่นในเฮือนที่พุ่งจัดแจงไว้นั่นแม่นฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่อยู่บนนั่นแหละพี่น้องบ่เฮาสิไปอยู่น่ะเฮือนเฮาอยู่ในหั่นแหละน้องสาวอาจารย์ขึ้นไปแหละพระเจ้าโอ้เพิ่นขึ้นไปก่อนเพิ่นสิจากไปอยู่นําพระเจ้าเพิ่นไปเห็นเฮือนเพิ่นบ่ก็งามบ่บ่อยากลงมาเทวดาของพระเจ้าบอกเพิ่นติบอกว่าลงไปซะก่อนเจ้าเพิ่นก็ถามว่าเฮือนอ้ายเขาหน่อยดิเฮือนอาจารย์คําพรอยู่ไสคุณน่ะตอบว่ายังเทวดาองค์นั้นตอบว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดให้เพิ่นเพิ่นบ่ทันมีเฮือนห่วยตกใจได้อาจารย์อันนึงที่บ่ตกใจก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายังบ่ทันเอาไปเถื่อบ่ทันเตรียมเฮือนให้โนเพิ่นลงมาบอกเพิ่นมาเพิ่นก็บอกให้อาจารย์ฟังกับพระเจ้ายามเพิ่นพูดว่าอ้ายเฮือนอ้ายบ่ทันมีเด้อเพิ่นบ่ทันเฮ็ดให้ผมให้ความจริงสิปาไว้คือสิแม่นไปบัดเพิ่นมาเลยเพิ่นมาแล้วก็ไปนําเพิ่นเนาะอยู่นี่อันนึงอีกในเรื่องนี้หลังจากเว้าเรื่องมาหับเอาเฮาแล้วเพิ่นอยากให้เฮาจื้อในกิจการบท1ข้อ9ข้อ11ที่เฮาอ่านน่ะเพิ่นว่าเพิ่นจะเสด็จมามือไปส่งเพิ่นนั้นคนทั้งหลายทั้งอาคาสวกทั้งพวกสาวกทั้งคนทั้งหลายเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่ท้องฟ้านะซุมนี่ก็พากันแนมแล้วไผสิบ่แนมอาจารย์สิแนมคือกันแหละแนมจนตาข้างพุ่นแหละจนตาข้างแหละพวกนี้แนมแม่นหยังอยู่บ่อยู่อยู่ทางกลางบินขึ้นเหาะขึ้นไปมันก็เบิ่งตัวคนหอยมันแม่นอีหยังอันนี้เนาะบัดนี้มาขึ้นไปฮอดระยะนึงเมฆก็มาหลับเอาโพงปิดบ่อยเขาเห็นเลยเขายังแนมอยู่ในขณะเดียวก็มี2คนหนุ่มเครื่องขาวปะเป็นแววว่าวประกายเทวดาพี่น้องลงมาอยู่ในเขาเขาแหละมาบอกว่าพวกเจ้าเอ้ยเบิ่งอีหยังพระเยซูคริสต์เจ้าองค์นี้ที่ได้เสด็จขึ้นเมื่อยังสวรรค์จะเสด็จขึ้นมาอีก
คือกันกับพวกเจ้าเห็นพวกสิริขึ้นสวรรค์แล้วจะมาเป็นต้นเป็นโตหมายความว่าบ่แม่นมาเป็นเด็กน้อยแท้มาแนะนํากษัตริย์มามีคนแห่มามีเทวดาแห่มาและมีพวกบริสุทธิ์ของพระเจ้าแห่มาแต่เฮานี่แหละสิแห่พวงมาเนาะมื้อนั้นโหพิลึกแผนการของพระเจ้านี่สั่นได้มื้อนี้บ่เทศมื้อนี้แต่สําคัญสําคัญพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้อาจารย์สรุปให้มี3อย่าง1ขึ้นไปปกครองเนื้อจักรวาลเนาะตำแหน่งกันก็3อันนั่นแหละ2ขึ้นไปหยังจัดแจงบ่อนสําหรับเฮาทั้งหลาย3ขึ้นไปหยังขึ้นไปเพื่อถอกเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาจื้อ3อย่างนี่จบเลยบุเทศนี่เนาะส่วนรายละเอียดพี่น้องอย่าฮู้จักก่อนําไปเทศพี่น้องในขั้นตอนที่6เอาไปเทศเลยถ้าอยากได้ PowerPointเห็ดแล้วก็มาเอา USB มาเสียบเอาเลยไปเทศเนาะมันละเอียดลีตัวนี้พระองค์จะสัญญาจะกลับมาในยุคสุดท้ายยุคที่เราอยู่เลยเพื่อรับเอาผู้ที่เสือไปอยู่กับพระองค์เพื่อตั้งอาณาจักรพันปีเนาะของพระองค์การเสด็จมาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายยังโดนบอคุณท้าวอาจารย์มาพระองค์สิมาบูจักแหละพระองค์บ่ได้บอกแต่ว่าพระองค์ให้สังเกตเวลาแต่เขาสังเกตเบื้องเวลานี่เป็นเวลาใกล้ที่สุดแหละพี่น้องมีผู้ทำนวยผู้หนึ่งผู้ทำนวยไว้2032บวกกายเนาะบวกจักแล้วเขาจักเสือกเสือบวกเสือกบวกเป็นยังเอาไว้ในใจเลยแหละเนาะแน่นอนบทเรียนยังสรุปของเขาวันนี้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นการแสดงให้ฮู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทั้งเป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของสวรรค์แท้ๆเลยขบวนเป็นเจ้าของสวรรค์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วะได้ๆบูจักหนทางไปเนาะมีแต่ฝังไว้ในดินเลยอันที่2ตั้งแต่เวลานั้นมาฟังครับพระองค์ทำงานกับผู้ที่เสือและคริสตจักรผ่านคริสตจักรโดยผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาพระองค์จะเห็นทุกสิ่งผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้พระองค์บ่โดยตรงกับเฮาเด้พี่น้องพระองค์บ่โดยตรงกับเฮาเนาะแต่ว่าพระองค์จะเห็นผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในไสอยู่ในเฮานี่พี่น้องถ้าพระองค์เห็นผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถ้าเฮาแสวงหาพระเจ้าเฮาอยู่ใกล้ศีลเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเฮาจะเข้าใจเรื่องต่างๆเฮาจะเข้าใจหลายอย่างที่คนทั้งหลายบ่เข้าใจฉะนั้นการเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่ละวันนี่จึงสำคัญในชีวิตเนาะและพงสัญญาว่าเมื่อถึงกำหนดแล้วพงจะขับขึ้นมาเพื่อรับเอาผู้สอบธรรมไปอยู่ในพงสำคัญหลายพี่น้องพี่น้องไปเทศจังซี่ก็พอแหละเอาไปบุเทศนี่สำหรับจิตในจิตขั้นตอนที่6นั้นการเสด็จสู่สวรรค์นั้นละเอียดที่สุดตัวนี้เนาะคือว่าละเอียดที่สุดและครบถ้วนด้วยเขาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงท่านทั้งหลายพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกหน่อยในวันนี้เปิดเผยแผนการทุกอย่างเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์การประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าการไปจัดเตรียมบ่อนสำหรับพวกในทั้งหลายขอบคุณที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระเจ้าให้คนใดได้เข้าใจแต่มนุษย์ในโลกนี้อยากเข้าใจก็บ่เข้าใจแม้นแต่ผู้ทำนวยก่อนหน้านี้ก็บ่เข้าใจเรื่องนี้ได้แต่พระเจ้าได้โปรดให้พวกน้อยผู้ต่ำต้อยผู้บ่สมควรได้เข้าใจแผนการที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับมนุษย์ทั้งหลายสำหรับโลกนี้ก็ได้จึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณานั้นที่มีต่อสิทธิ์ของน้อยขอบคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูพระเจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่ฮักที่ฟังอยู่ทั้งบ้านและที่ฟังอยู่นอกไสก็ตามทั้งนอกประเทศนี่แหละหรืออยู่ตามบ้านเฮือนที่ฟังอยู่พวกพี่น้องฟังคืออีกเด้อเรื่องนี้เด้อเพราะว่าพี่น้องหลีกบ่ได้พี่น้องจะมาฮอดบ่อนนี่แหละชีวิตดังนั้นถ้าพี่น้องยังบ่ทันแน่ใจก็ขอรับเอาสติปัญญามาจากพระเจ้าให้พระเจ้าได้เปิดเผย
รับเอาวิญญาณให้สติปัญญาและความรู้แจ้งจริงๆนะสำหรับชีวิตของตัวเองเนาะถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะมีโอกาสได้เข้าสู่สวรรค์ตามแผนการของพระเจ้านะมีอันเดียวแหละเขาต้องเกิดเป็นลูกของเพิ่นเกิดเป็นผู้ชอบธรรมคือบ่มีบาปกรรมจักหน่อยถ้าท่านบ่มีบาปกรรมท่านก็ไปที่มีบาปกรรมทอมิตรบังงาท่านไปบ่ได้มีบาปกรรมทอมิตรประกาศท่านไปบ่ได้เข้าสวรรค์บ่ได้เจ้าของสวรรค์นี่เงื่อนไขอันต้นตอคือเฮาทั้งหลายจะต้องบ่มีบาปกรรมจักเม็ดเนาะเฮาบ่มีบาปกรรมใดๆได้เพราะพระเจ้าประทานให้ความสอบธรรมในพระเจ้าประทานให้เมื่อเฮาแสวงหาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์เนาะฉะนั้นผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าดังนั้นถ้าทานอยากได้สิ่งเหล่านี้จากโลกนี้ไปต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกมีวิธีเดียวรับเอาการนิรโทษกรรมรับเอาความสบธรรมมาจากพระเจ้าเท่านั้นเฮ็ดได้สิได้ภาวนาอธิษฐานเอาซึ่งอาจารย์จะพาเว้าจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเป็นจริงแล้วฉะนั้นในโอกาสนี้อาจารย์จะนำพาภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเหตุใดพี่น้องย่อมือและก็หลับตาบ่ต้องคิดหยังแต่ให้เว้าน้ำหลังอาจารย์ผู้ใดอยากเว้าผู้ใดอยากได้ความสอบธรรมนั้นอยากเห็นการอภัยโทษบาปเว้านำถ้าบ่เว้าท่านก็บ่ได้เนาะอยากเว้าก็เว้าบ่เว้าก็บ่เป็นหยังบ่มีใครบังคับเด้อเชิญอาจารย์จะนำพาคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยหัวโลกนี้มนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขาดขืนย่านกลัววันไหวอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยกอบกู้มวลมนุษย์จากสิ่งสัวห้ายที่กล่าวมานั้นดังนั้นขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานเวลานี้ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเครื่องบูชาสำหรับไทยบาปกรรมให้แก่ขน้อยและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ได้ทรงสัญญาแล้วและขน้อยประกาศว่าบาปกรรมของขน้อยได้ถูกลบล้างหมดแล้วและพระองค์ได้ประทานชีวิตที่สอบธรรมให้แก่ขน้อยแล้วขน้อยมีชีวิตของพระเจ้าแล้วและสามารถได้รับสิทธิพิเศษที่จะสัมพันธ์พัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณานั้นและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี่ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันทีบ่แม่นของยากพี่น้องอันนี้แม่นเรื่องพระเจ้าเป็นยังง่ายแท้พระเจ้ามันก็ง่ายแล้วพระเจ้าพระเจ้าบ่ได้เฮ็ดของยากครอบครองมีอำนาจทุกอย่างเนาะต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเวลานี้เฮาจะภาวนาอธิษฐานร่วมแหละเพื่อทุกสิ่งเพื่อบ้านเมืองเฮาเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ต่างๆนี่เนาะเฮาสิภาวนาอธิษฐานสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เฮารวมใจกันมึดพี่น้องอยู่ต่างแขวงคณะศูนย์หรืออยู่ตามบ้านเฮือนที่ฟังอยู่หรืออยู่ไสก็ตามที่กำลังฟังอยู่ให้เขารวมนะพวกเฮาภาวนาอธิษฐานรวมกันแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าสอบใจในเรื่องนี้เนาะถ้าพี่น้องบ่กล่าวบ่เป็นประโยชน์อาจารย์จะพากล่าวและให้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันเนาะในเวลานี้และสุดท้ายก็ให้
อาจารย์มณีวัฒน์เนาะเป็นผู้อธิษฐานเพื่อพวกเขาในวันนี้เขาสิรวมใจกันให้พี่น้องกล่าวตามเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาหน่อยผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลพวกเขาหน่อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพนดิโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งบัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่ปิดหูบังตาคนทั้งหลายบ่ให้เห็นความจริงพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขับไปบูชามารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติการขับไหวนมัสการสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงไปสู่คนที่ขับไหวพวกมันนำเอาข้อกรรมนำเอาการเจ็บป่วยนำเอาการขาดเขินไปสู่ชีวิตของเขาพวกเขาได้สั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าลึบล่างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาหน่อยนี่สั่งทำลายสู่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นความหักของพระเจ้าบ่ให้พบกับข่าวประเสริฐพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักความเพศวิญญาณผิดใส่ยิ่งวิญญาณแทงลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงออกจากพื้นแผ่นดินนี้พวกน้อยพร้อมกันเวลานี้ประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พงได้ทำสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำลงมาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของพวกคนไหนแล้วสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศรับเอาการเยียวยารักษาผ่านฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนเหล่านี้หายดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการเยียวยารักษาสำหรับป้าน้อยสำหรับอาจารย์สุ้มศรีสำหรับคนอื่นๆอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาที่เห็นการเยียวยาปินปัวรักษามาจากพระเจ้าอาจารย์คำเพชรนางลักกี้ผู้ปกครองกิตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นพวกข้าน้อยบ่ลืมอาวันเพ่งพวกข้าน้อยสั่งปลดปล่อยคนเหล่านี้จากสิ่งผูกมัดอธิษฐานเพื่อนกแก้วบุตรอนุให้เห็นการปินปัวเยียวยามาจากพระองค์พวกข้าน้อยบ่ลืมคำสว่างเห็นการเยียวยารักษารวมทั้งมณีวันเป็กบุตรอนุให้เห็นการปินปัวรักษาจันทร์วันพรที่เจ็บเอวเวลานี้ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นพวกเขาได้ประกาศว่าเพิ่นหายดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความหังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่ประกาศปลดหนี้ใส่หนี้ของคนสอบธรรมให้หมดไปในพระนามพ
พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไชยชนะซึ่งเป็นมรดกของผู้ที่เชื่อทุกคนไชยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายเหนือปัญหาเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าพระพรนานาประการที่พวกนำมาในโลกนี้สำหรับพวกข้าน้อยทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกข้าน้อยผู้รับใช้ผู้สอบธรรมของพระองค์เป็นต้นพวกข้าน้อยบ่ลืมพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรประจำแขวงนครหลวงทั้ง18แขวงและนครหลวงนั้นพระเจ้าให้พระพรของพระองค์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทั้งหลายพวกข้าน้อยบ่ลืมรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้เป็นมรดกของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นได้รับพระพรนั้นอย่างแท้จริงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและนำพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกเพิ่นทั้งหลายให้พบกับความหักของพระเจ้าด้วยไชยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายไชยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกข้าน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากเคราะห์กรรมจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกนั่นอีกพวกข้าน้อยพร้อมกันขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกข้าน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศนั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกข้าน้อยทั้งหลายจึงกล่าวขอบพระคุณพระองค์มาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์มณีวันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าที่สมควรพวกข้าน้อยนมัสการสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้พระเจ้าได้จัดเตรียมโอกาสเวลาให้พวกข้าน้อยทุกคนได้มาฟังพระวจนะของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์คือท่านอาจารย์ใหญ่ศาสนาจารย์ดร.คำพรทุกข้อความที่พวกข้าน้อยได้ยินได้ฟังในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของพวกข้าน้อยให้พวกข้าน้อยฮู้ว่าการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์จะนำผลประโยชน์สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เชื่อและพระองค์ยังได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับผู้ที่เชื่อและกับมนุษย์ทุกๆคนนั้นด้วยพระเจ้าพระบิดาพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำพาพวกข้าน้อยให้พวกข้าน้อยมีจิตใจในการที่จะทุ่มเทในการรับใช้เวียกงานของพระองค์ให้สำเร็จตามที่พระเจ้าสัญญาไว้นั้นฉะนั้นเช้าวันนี้พวกข้าน้อยเชื่อและไว้วางใจว่าพวกข้าน้อยได้รับพระพรทุกๆสิ่งนั้นแล้วจากพระองค์ตลอดทางผู้รับใช้พระเจ้าทางอยู่ในทางศูนย์รวมและต่างแขวง18แขวงตั้งแต่เหนือตลอดใต้นั้นผู้ที่ได้รับฟังรับชมก็เชื่อว่าพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนั้นพวกข้าน้อยจริงโมทนาอธิษฐานอ้อนวอนมอบทุกสิ่งอย่างนี้ไว้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรและสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเราทุกๆคนเราจะพบกันอีกมืออื่นเพราะว่าเขาปิดไว้เขาเจ้าอยู่พุทธภาวะ